ข้อที่1นะคะแบบฝึกหัดที่ 8.6 ทำได้กี่ข้อคะที่นักเรียนทำมาข้อแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสที่โจทย์ให้มาแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรียกเลขที่ให้มาทำแล้วกันนะคะดีไหมดูที่โจทย์ในหนังสืออีกครั้งค่ะมีข้อย่อย4ข้อด้วยกันนะคะข้อย่อย4ข้อมีกอไก่นะคะกอไก่ขอไข่ขอควายงองูข้อกอไก่ขอเลขคู่แล้วกันนะคะเริ่มต้นด้วยเลขที่2ค่ะแล้วก็ขอไข่เลขที่1ค่ะขอควายเลขที่39ค่ะค่ะแล้วก็งองูเลขที่38ค่ะเอาหัวกับท้ายค่ะวันนี้1กับ2แล้วก็39กับ38นะคะส่วนข้อที่2เอาที่ตรงกลางตรงกลางเริ่มต้นที่เลขที่14ค่ะ14นะคะกอไก่14แล้วก็15ขอไข่ค่ะมาทำบนกระดานเลยค่ะพร้อมแล้วมาทำเลยเขียนข้อแล้วก็เขียนข้อย่อยไว้นะคะเขียนให้เพื่อนปลายทางมองเห็นด้วยนะจ๊ะแบบฝึกหัดเนี้ยถ้านักเรียนทำได้นะทำได้ด้วยตัวเองนักเรียนก็จะทำข้อสอบของครูได้ก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีให้เขียนสัก5ข้อเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขียนสมการเลยค่ะเราดูที่ข้อกอไก่นะคะHCL อ่านว่าอะไรคะ HCL นักเรียนเขียนสมการได้แล้วครูอาจจะให้นักเรียนเรียกชื่อด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนแล้วต้องรู้ด้วยนะว่าสารตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรดูข้อกอไก่ถูกไหมคะข้อกอไก่ถูกไหมโซเดียมกรดไฮโดรคลอริกทำยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้เกลือแคลเซียมคลอไรด์และน้ำถูกไหมคะคนอื่นได้แบบนี้ไหมได้หรือเปล่าไม่ตอบนี่คือได้สมการดูแล้วหรือยังคะสมการนักเรียนเห็นไหมว่าต้องสิ่งสำคัญก็คือต้องดุลปฏิกิริยาให้เท่ากันด้วยเห็นไหมคะวิธีการเช็คว่าคำตอบมันถูกหรือไม่ดูค่ะเนี่ยไฮโดรเจน2 4ตัวนี้อีก2ก็เป็น4แคลเซียม1แคลเซียม1 Cl 2 Cl 2เห็นไหมคะ O 2 O 2เท่ากันแล้วนะคะต่อไปค่ะดูที่ข้อขอไข่ข้อขอไข่ก็คือ H2CO3 อ่านว่าอะไรคะ H2CO3 คืออะไรลูกกรดคาร์บอนฮะอ่านว่าอะไรคะกรดอะไรคะไฮโดรเจนไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้โพแทสเซียมคาร์บอเนตกับน้ำถูกหรือไม่ถูกไหมคะ
สมการดูแล้วหรือยังดูแล้วนะคะดูแล้วถูกต้องนะคะต่อไปข้อคอควายข้อนี้ก็คือกรดไฮโดรคลอริกกับแบเรียมไฮดรอกไซด์ได้แบเรียมคลอไรด์รู้สึกว่าปิยะพงจะเขียนตัว L ไม่ถูกตัว L เขียนยังไงปิยะพงนี่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะต้องไปฝึกฝนนะคะ L อ่ะ L เล็ก L เล็ก L ลูก L L ตรง CLที่หนูเขียนอย่างนั้นน่ะมันเป็น CI เห็นไหมลูกขวาด้วยขวาด้วยนะลอกใครมาเพื่อนถามลอกใครมา L เห็นไหมคะถ้านักเรียนไปขีดบนหัวมันจะกลายเป็น I ใหญ่ใช่ไหมเติมไม่ดีต่อไปข้องงูถูกแล้วนะคะต่อไปข้องูกรดไนตริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้โซเดียมไนเตรตกับน้ำถูกไหมคะโซเดียมไนเตรตกับน้ำวิธีการว่านักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันนั่นกันเนี่ยนักเรียนดูเนี่ยเชื่อมกันใกล้ใกล้ไกลไกลแบบที่ครูว่าอันนี้มันติดไหมใกล้ใกล้ไกลไกลเห็นไหมคะเนี่ยใกล้ใกล้ไกลไกลเห็นไหมคะอันนี้ใกล้กันรวมกันได้เป็นตัวนี้เห็นไหมหนึ่งตัวและอันนี้ใกล้ใกล้ก็จะได้เห็นไหมทฤษฎีใกล้ใกล้ไกลไกลบางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้แต่อันนี้ใช้ได้เห็นไหมคะใกล้ใกล้ไกลไกลไกลตัวหน้าวิธีการก็หน้าหลังหน้าหลังหลังหน้าแล้วแต่ว่าจะใช้หลักการท่องจำยังไงนะอันนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันเข้าใจที่ครูบอกป่ะหน้าหลังหลังหน้าหน้าหลังก็คือเนี่ยหน้ากับหลังหน้าของตัวแรกกับหลังของตัวหลังเนี่ยหน้าหลังหลังหน้าเข้าใจยังหรือจะท่องว่าใกล้ใกล้ไกลไกลก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีเทคนิคการจำยังไงนะคะไม่งงนะต่อไปไปข้อที่สองเลยข้อที่สองกอไก่เสร็จยังคะพื้นที่ไม่พอข้อนี้เป็นการเขียนปฏิกิริยาสะเทือนเมื่อกี้ครูทิ้งท้ายคำถามไว้ในชั่วโมงแรกสะเทือนคืออะไรลืมหรือยังปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำถูกต้องค่ะหรือคิดง่ายๆเป็นรูปไอออนก็คือไอออนของอะไรกับอะไรคะไฮโดรเนียมไอออนทำยากับไฮดรอกไซด์ออนแล้วได้น้ำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งปฏิกิริยาสะเทือนนั้นจะต้องเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับหรือผันกลับได้ต้องเป็นปฏิกิริยาแบบไหนคะช่วยกันดูว่าถูกไหมนักเรียนไอ้ที่เราทำไปแล้วถ้าเพื่อนเฉลยแล้วถูกต้องนักเรียนตรวจด้วยปากกาแดงให้ตัวเองเลยนะคะบรรทัดแรกที่เพื่อนเขียนเนี่ยเป็นปฏิกิริยารวมใช่ไหมปฏิกิริยารวมก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำยากับกรดซัลเฟริกแล้วได้เป็นโซเดียมซัลเฟตกับน้ำทีนี้ปฏิกิริยาสะเทือนจริงๆแล้วมันคือไฮโดรเนียมไอออนทำยากับไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งไฮโดรเนียมไอออนตัวนี้มันก็มาจากตัวนี้ค่ะใช่ไหมและไฮดรอกไซด์ไอออนก็มาจากเบสเนี่ยนะคะสองตัวนี้รวมกันก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำเห็นไหมคะจึงเป็นปฏิกิริยาสะเทือนได้และจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาสะเทือนต้องมีลูกศรเป็นยังไงด้วยคะ
ผันกลับได้ด้วยผันกลับได้ด้วยทำไมจึงต้องผันกลับได้คะเพราะอะไรเพราะอะไรทราบไหมต่อไปค่ะข้อขอไข่ข้อ2ขอไข่ค่ะขวาสุดเลยอันนี้ก็คือกรดกรดอะไรคะลูกกรดไนตริกธรรมยากับอะไรแคลเซียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้อะไรคะได้ไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนจริงๆแล้วเนี่ยครูอยากให้นักเรียนไปใส่ตรงนี้เพิ่มด้วยใส่ปฏิกิริยาที่แตกตัวว่ากรดกับเบสแตกตัวได้เป็นอะไรกับอะไรเดี๋ยวขอภาพที่ในหนังสือนิดนึงค่ะเนี่ยการที่เราจะเขียนสะเทินได้นั้นนักเรียนดูนะคะก็คือเรานำกรดแต่ละตัวกรดกับเบสแต่ละตัวมาแตกตัวเป็นไอออนเห็นไหมคะก็คือตัวเนี้ยกรดซัลฟูริกจะแตกตัวได้ไฮโดรเนียมไอออนกับซัลเฟตชูไอออนเห็นไหมคะแล้วโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็แตกตัวได้โซเดียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออน2ตัวนี้ล่ะค่ะที่เราเอาไปทำให้เกิดปฏิกิริยาสะเทินได้เห็นไหมไฮโดรเนียมไอออนจากกรดไฮดรอกไซด์ไอออนจากเบสรวมกันแล้วได้น้ำส่วนข้อ2ก็เช่นกันนะคะข้อขอไข่เห็นไหมกรดไนตริกรวมตัวกับน้ำได้ไฮโดรเนียมไอออนกับไนเตรตไอออนแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้แคลเซียมทูไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วเราก็นำตัวที่เป็นหัวใจของกรดกับเบสไปรวมกันเห็นไหมคะก็จะได้ปฏิกิริยาสะเทินที่ได้โมเลกุลของน้ำนั่นเองเป็นไงยากไหมตรงนี้ยากไหมคะเวลาหมดแล้วนะคะก็เฉลยได้2ข้อที่เหลือใครยังทำไม่เสร็จมีไหมคะมีไหมไปทำต่อให้เสร็จแล้วส่งเย็นนี้นะคะเดี๋ยวครูจะตรวจสมุดให้พบกันวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ